อมรินทร์ทีวีเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธัสสะภควโตปุพพภาคณมกรังกโรมะเสนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาภิทุติงกโรมะเสนโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าส
สัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภคววาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสัตสะมานะพรหมนิงปะจังสะเทวมนุสังสะยังอภิญญาสัจฉิกตวาปะเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสัทธังสัพพยัญชนะเกวรปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมานังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมานังภควันตังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังธรรมาภิตุติงกโรมะเสโยโสสวาคาโตภะคะวาตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตะมังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตะมานังธรรมังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมะเสโยโสสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสัพพควโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมานังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตะมานังสังฆังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธัมมยังรัตนตยัปปนามะคาทายโยเจวะสังเวขาปริกิตนาปาทัญจะพนามะเสพุทโธสุสุทโธกรุณามนันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันนบโยจันตสุทธาภรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปูปากิเลสคาตาโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปากิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปาทิโปภิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัคคปากามัตตาเพทภินนาโกจำแน่ประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจตทัตถทิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธรรมังอหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยาติเขตาสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใ
โลลัปปหิโนอริโยสุเมธาโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอาหมาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตาภิปูชะเนยกังวัตถุตยังวันทยาตาภิสังคตังปุญญังมายายังมะมะสัพพุปัตถวามาหุนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตวาเอวังจานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิชังนลภัตติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายา
เพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองทารมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมายังโอตินนามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโคตินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขาปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนามิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติธรรมชนัยการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิระปรินิพุตัมปิตังภควันตังสรณังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะธรรมัญจะสังคัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภควโตสาสนังยทาสติยทาพลังมนสิกโรมาอนุปติปัชามาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโนปฏิปติขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันทัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญอันธรรมยังปัจจิมาพุทโธวาทาปาทังพนามาเส
หันทธานิภิกขเวอามันตายามิโบดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพชิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าหันธมยังสัพพปฏิทานาคาทาโยภนามาเสปุญญาสิทานิกาตัสสะญาณัญญานิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนโทนตุสัตตานันตาปมานากาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิธาเมจาปยาทิธาวาอันเยมัชตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสสมิงเตภูมาจัตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเทตุนาสาเพสัตตาสาธาหนตุอาเวราสุขชีวิโนเคมัปปทันจาปปนตุเตสาสาสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเว้นอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกระเสมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด
จริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะคะมันต้องเสื่อมอยู่แล้วแหละคือเราก็ได้เกิดตายเป็นของคู่กันเมื่อเวลาที่เราได้เราก็จะเห็นการจากพรากเสมอแหละเพียงแต่ใครไม่ได้ฝึกที่จะยอมรับสิ่งนั้นมันจึงตั้งรับมันไม่ได้แต่ถ้าใครฝึกไว้เลยทุกครั้งที่เรามีการได้มันมีการเสียเราฝึกจิตเราอยู่อย่างเงี้ยเราจะรู้เลยนะคะว่าเวลาที่เราได้เราจะถนอมสิ่งนั้นอย่างดีที่สุดยังไงและเวลาที่สิ่งนั้นเสื่อมไปเราก็ยังงอกงามในท่ามกลางความเสื่อมอย่างร่าเริงอย่างไรร่างกายก็เหมือนกันตอนที่เราแข็งแรงดีเนี่ยเราก็ใช้มันมากเหลือเกินบางทีมันก็เกินความจำเป็นคราวนี้เราต้องกลับมาคือเวลาที่เรามีอายุเยอะอย่างคุณแม่มีอายุมากขึ้นคุณแม่ก็เดินช้าลงแต่ชัดขึ้นตรงเป้าไม่พลาดเป้าเลยคือวางเป้าไว้ชัดเจนเราช้าแต่ชัดสมัยที่เรามีแรงมากบางทีเรารนอะมันรุ่งริ่งเนาะมันบางทีมันก็ประมาทไปเพราะฉะนั้นคนแก่เนี่ยก็ช้าแล้วชัดแล้วก็ร่าเริงที่จะมองเห็นความตายที่เดินเข้ามาถึงเราอย่างไม่ตายทั้งเป็นรู้จักออกกำลังกายตามที่ร่างกายพอไหวแล้วก็พยายามใช้ชีวิตอย่างมีเด็กอยู่ในหัวใจเราบ้างคือหัวเราะง่ายมีความสุขง่ายแล้วก็มองเห็นทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันจะมีปัญญาของเราควบคู่เช่นมันก็มีความเจ็บป่วยทางร่างกายในส่วนต่างๆถ้าเราเรียนรู้เราคุยกับร่างกายของเรานะอย่างคุณแม่ก็คุยกับหัวเข่านะเวลาจะลุกหรือบางทีเราอาบน้ำเราก็รู้แล้วว่าถ้าเราหยั่งเท้ามีสติเราจะมั่นคงเช่นการเข้าห้องน้ำก็เป็นการภาวนากับการอาบน้ำมากขึ้นภาวนากับการกินภาวนากับการนอนภาวนากับการออกกำลังกายและที่คุณแม่ชอบมากคือรดน้ำต้นไม้การรดน้ำต้นไม้เนี่ยมันทำให้เรามีจิตคิดจะให้อ่ะคือคนแก่เนี่ยหลายคนก็บอกว่าชอบพูดอะไรซ้ำซากพูดแต่เรื่องเก่าที่จริงเราพูดแต่เรื่องจิตของการให้เนี่ยมันจะเกิดความภาคภูมิใจที่คุณแก่อย่างไรอ่ะคุณถึงยังให้คนอื่นได้อ่ะคุณไม่เป็นภาระอ่ะเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็แก่เนาะแต่ว่าเป็นคนแก่ที่คนเกรงใจเนาะเพราะยังให้อยู่ไงคนจะเกรงใจคนที่ให้นะจริงไหมอย่างลูกหลานมาอย่างเงี้ยเราก็จะถามเขาว่ามีอะไรให้คุณยายรับใช้โอ้เขาจะยิ่งแข็งแรงมากเลยนะจะถามว่าโอ้เขาไม่กล้าหรอกคุณยายอายุขนาดนี้นั่นเราก็คุยกันนะเมื่อลูกหลานมาเสถียรขอบใจนะที่ทำให้คุณยายเป็นประโยชน์เห็นไหมเราก็แก่นะแต่เราแก่อยู่ในหัวใจของลูกศิษย์เราหรือเราแก่อยู่ในหัวใจของคนรุ่นใหม่อ่ะแล้วเขาก็จะดูเราเป็นครูคือคนแก่น่ารักนะคุณแม่ป้าแล้วคนแก่ที่ยังให้อยู่เนี่ยมันสง่างามมันไม่ลุกโอยนั่งโอยไม่บ่นว่าด่าทอแล้วก็ต้องเป็นคนแก่ทันสมัยนอกจากจะมีใจที่รู้ตื่นและเบิกบานแล้วเขาคุยเรื่องอะไรเราก็ไม่ปฏิเสธสิ่งที่เขาคุยแล้วก็ถ้าเราไม่รู้เรื่องนั้นเราก็ไม่ต้องอวดรู้เราก็ถามเขาว่าไอ้ที่คุยกันเนี่ยคุยอะไรแล้วให้ฟังบ้างคือมันก็จะมีมิตรภาพใช่ไหมคะการยอมรับตัวเองได้ก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถมีมิตรภาพกับคนอีกรุ่นหนึ่งได้แล้วมันก็ไม่มีช่องว่างระหว่างวัยอ่ะคืออย่าเอาคนแก่ไปยอนกองกันไว้เลยเราควรจะอยู่กับคนทุกวัยได้ใจที่รู้ตื่นและเบิกบานแล้วก็มันก็สังคมมันดูงดงามนะเราจะมีวงศาคณาญาติคนแก่ที่มีวงศาคณาญาติคุยกับคนทุกวัยได้เนี่ยมันจะเป็นที่เชื่อถือคุณแม่เนี่ยเด็กๆเขาจะมาถามว่า
เนี่ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยอย่างเช่นมันมีข่าวหน้าหนึ่งอะไรหรือมันเป็นเรื่องการบ้านการเมืองเขาอยากฟังคำตอบจากคุณยายหรือเด็กเล็กๆก็บอกว่าคุณยายต้องมีคำตอบที่ดีแน่เลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเด็กมันก็ไว้วางใจคนแก่อย่างเราเงี้ยค่ะต้องเป็นคนแก่ที่ทันสมัยยอมรับความเสื่อมอย่างมีความงอกงามและสดชื่นในจิตวิญญาณของเราค่ะพยายามใช้ชีวิตอย่างมีเด็กอยู่ในหัวใจเราบ้างคือหัวเราะง่ายมีความสุขง่ายเราก็มองเห็นทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ยังมีปัญญาของเราควบคู่คือเช้าขึ้นมาเนี่ยทุกทีเราจะต้องรีบรนเชียร์ไปทำงานเดี๋ยวนี้เราช้าแล้วชัดเราเลือกมุมหนึ่งมุมใดของบ้านเราเนี่ยที่จะใช้เป็นพื้นที่ที่เตือนให้เราเนี่ยมีงานด้านไหนอาจจะออกไปออกกำลังกายนะคะในหมู่บ้านหรือรดน้ำต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นประจำเราคุยกับเขาเป็นประจำมันเหมือนเราก็มีชั่วโมงทำงานของเราอันนี้เราสร้างบรรยากาศการทำงานของเราในบ้านได้เข้าครัวภาวนากับการหั่นผักภาวนากับการปลูกผักภาวนากับการปรุงอาหารด้วยรักภาวนากับการเคี่ยวอาหารด้วยรักอย่างเงี้ยค่ะเป็นเมนูที่เราสามารถเสิร์ฟตัวเองได้แล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นกินด้วยรู้จักไปทำบุญที่วัดแบ่งปันนะคะรู้จักการบริหารกายใจอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อาจจะคือคุณแม่เป็นห่วงผู้สูงวัยที่เหงาๆที่ใช้การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นห่วงเพราะว่ามันจะทำให้เราออกไปรู้เรื่องข้างนอกมากแต่ไม่รู้เรื่องพลังภายในคือเรื่องพลังภายในเป็นเรื่องสำคัญไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนแก่ที่เหงาไปเรื่อยๆนะคนที่กดเครื่องมือแล้วส่งใจของเราไปรู้เรื่องคนอื่นความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดเนี่ยจะเหงาถ้าวันหนึ่งเราจะคืนลมหายใจเราจะไม่มีเครื่องอยู่ของจิตเลยอันนี้ต้องฝึกแบ่งเวลาได้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้เล่นแต่ว่าให้มีเวลารู้จักประมาณในการบริหารเวลาแหละบริหารการบริหารกรรมเนาะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราคือต้องเป็นนักบริหารกรรมหรือกฎแห่งกรรมที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตั้งแต่ลืมตาจนถึงหลับตาเนี่ยให้สุจริตถ้าเราลงทุนอย่างคนที่สุจริตเรายังทำงานอยู่เรายังเป็นผู้บริหารกรรมของเราอยู่และทำให้กรรมของเราที่สุจริตซึ่งไม่มีขาดทุนนะถ้าบริหารกรรมทั้ง3สุจริตผลแห่งกรรมก็สุจริตจะเป็นคนสูงวัยที่แบบเบากายเบาใจแล้วก็พร้อมที่จะกล้าคืนไม่ฝืนไว้นะเมื่อเราต้องตายอ่ะซึ่งอันนี้คุณแม่ว่าเนี่ยมันงดงามนะมันยังงอกงามได้ไงแล้วทำได้นะคุณแม่ทำเรื่องเขาเรียกว่ามันเป็นสหกรณ์ผู้สูงวัยอ่ะที่มีหัวใจโพธิสัตว์คือมันต้องเป็นสหกรณ์เลยนะเพราะมันมีความหลากหลายของผู้สูงวัยมากฉะนั้นสหกรณ์คือมันมีความหลากหลายที่สมัครใจกันมาเป็นสหกรณ์ผู้สูงวัยหัวใจโพธิสัตว์ก็จะมีลิ้นชักที่จะดึงออกมาคนนี้เก่งเรื่องนี้ก็ให้พื้นที่คนนี้ทำสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็เอามาแชร์กับคนอื่นๆมันก็จะเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนวัยเกษียณอันนี้เสถียรทำอยู่อยากให้มาลองใช้พื้นที่ดูก็จะเห็นว่าคนแก่อายุ70 80เนี่ยนะยังร่าเริงแล้วก็เป็นความร่าเริงด้วยจิตคิดจะให้ไงอยู่ที่บ้านมันจะเป็นคนที่จิตคิดจะเอา
สงสารต้องมาจิตคิดจะให้แล้วก็พอมาถึงอย่างเช่นบางคนเนี่ยรับดอกไม้ไปทำเนี่ยอย่างเช่นเราจะทำดอกไม้บริเวณที่เป็นธรรมาสมอาสมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเขาจะรับไปทำที่บ้านแล้วก็จะกลับมาแล้วมาช่วยกันจัดเวลาเขามาเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจว่าเขามีส่วนเพราะว่างานธรรมาสมมันจะเป็นงานของสถาปนิกหลากหลายต้องใช้คำว่าหลากหลายความสามารถจริงๆแต่มันอยู่อย่างลงตัวเราต้องทำให้คนแก่ที่มีความหลากหลายเนี่ยมาอยู่อย่างลงตัวในความแตกต่างเนี่ยมันมีความสามัคคีอยู่แล้วก็มันอยู่อย่างฮาร์โมนีอ่ะมันรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองอันเนี้ยร่าเริงคือคนที่จะร่าเริงเขาต้องเห็นชีวิตเขาต่อยอดได้ถ้าเขาเหี่ยวเฉาแสดงว่าเขาไม่ต่อยอดแล้วอย่างนี้ก็ไม่ร่าเริงบังคับไม่ได้เอามาเถิดเดี๋ยวใช้คนแก่ทำงานให้ร่าเริงได้อันนี้ถนัดอยู่เป็นคนแก่เหมือนกันถ้าบริหารกรรมทั้ง3สุจริตผลแห่งกรรมก็สุจริตจะเป็นคนสูงวัยที่แบบเบากายเบาใจแล้วก็พร้อมที่จะกล้าคืนไม่ฝืนไว้นะเมื่อเราต้องตายอ่ะเราพร้อมที่จะเรียนรู้กับทุกเรื่องไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนนะถ้าเราไม่ยอมจำนนนะเราก็จะยังเรียนรู้ได้อย่างคุณแม่เนี่ยต้องเรียนรู้กับเด็กอีกเจนหนึ่งเลยนะโดยเฉพาะเจนอัลฟาเราจะต้องสอนให้เด็กๆรู้ว่าเราแชร์กันได้เราแชร์กันได้เราเห็นไม่เหมือนกันแต่เราแชร์กันได้คำว่าแชร์ในที่นี้ก็คือเราแบ่งปันกันเราดูแลกันแคร์กันเราเกื้อกูลกันฉะนั้นเวลาที่พวกเรารู้สึกได้ว่าเรากำลังร้นแก้วเนี่ยบางทีเราก็จะบอกเด็กๆว่าช่วยยายตักออกก็ได้นะคือบางทีเราบอกกับเด็กได้เลยนะคือถ้ายายรู้มากแล้วรู้ผิดเนี่ยยายก็น่าสงสารนะเด็กๆต้องรักคุณยายนะเด็กๆต้องมาสะกิดนะคือถ้าเราเปิดเผยกับคนในบ้านของเราอย่างนี้เราเปิดเผยกับคนที่เรารักว่าเตือนเราได้และถ้าบางทีเราอาจจะหลุดโลกไปแล้วอย่างเงี้ยมากอดเราเลยนี่คืออันเนี้ยเราต้องแบบเจรจาให้เขาเห็นถึงการมีส่วนร่วมคนที่ไม่พร้อมที่จะเอาอะไรใส่เข้าไปเนี่ยเพราะตัวเองเนี่ยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ตอบง่ายๆว่ารู้แล้วเฮ้ยทำไมรู้แล้วมันเอาตัวไม่รอดอ่ะใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะพูดว่าเฮ้ยความรู้ท่วมหัวเลยเอาตัวไม่รอดอ่ะนั้นเราก็ต้องบอกคนอื่นว่าเตือนเรานะบางทีสกิลที่เราก็พูดเยอะไปเราก็พูดมากเพราะเรามีประสบการณ์เยอะเราก็บอกเด็กๆเลยว่าถ้าเห็นว่าเฮ้ยคุณแม่พูดไปแล้วเนี่ยก็เข้ามาสกิลได้นะคือคนที่ยอมตนมันจะพร้อมที่จะเรียนรู้เข้าใจคำว่ายอมตนไหมคะคือเราต้องยอมตนให้คนใช้เรายอมตนให้คนใช้นะคนที่มีความรู้เยอะๆคนที่แบบรู้แล้วอะไรก็รู้ไปหมดแล้วต้องฝึกยอมตนให้คนใช้ก็ถ้ารู้แล้วก็ต้องออกมารับใช้สังคมแล้วก็เขาก็จะเรียนรู้ต่อไปเขาจะไม่รู้สึกว่าการเรียนรู้ของเขาถูกปิดประตูเมื่อยอมตนให้คนใช้ก็ต้องฝึกตนไว้ใช้คนด้วยคนแก่ที่มีประสบการณ์เนี่ยจะมีเสน่ห์มากถ้าวางแผนการจัดการใช้คนเป็นใช้ลูกใช้หลานทำอะไรเป็นนะคะได้ประโยชน์แล้วก็ไม่รอให้ใครมาบอกให้เราทำยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้ออกไปเลยออกไปรับใช้สังคมเลยเราจะกลายเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะจัดการพื้นที่ที่ตัวเองต้องเข้าไปอยู่เนี่ยอย่างคนที่เปิดใจกว้างแล้ววางอคติแล้วเมื่อเราไม่มีอคติเนี่ยเราก็กำลังศึกษาธรรมจริงไหมคะศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เราก็สบายลูกหลานก็สบายสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันมันจะไม่มีช่องว่างระหว่างวัยเลย
ที่คุณแม่พูดอย่างนี้เพราะว่าคนเข้ามาในเสถียรธรรมสถานเนี่ยมันทุกวัยแล้วเราก็สอนอย่างเงี้ยว่ากลับไปเนี่ยใช้บ้านเราเนี่ยแหละเป็นที่ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ก็ใช้สามเมสเสจนะคะยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้ส่วนเด็กๆเนี่ยเราก็บอกเขาเลยว่าเฮ้ยเธอต้องรู้จักบ่มเพาะแตกหน่อต่อยอดนะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในใจของเธอต้องฝึกปฏิบัติตั้งแต่เธอตัวยังเล็กๆบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาโดยพ่อแม่เนี่ยเป็นครูคนแรกของเราพ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้านของเราการหาต้นแบบที่ดีเนี่ยสำคัญมากสำคัญกว่าคำสอนด้วยทำไปด้วยกันเด็กๆ เขาก็จะบ่มเพาะเขาก็จะแตกหน่อเขาจะมีสังคมของเขาแล้วเขาก็จะต่อยอดนั้นเด็กก็บ่มเพาะแตกหน่อต่อยอดคนแก่ก็ยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้เพราะสองอย่างเนี่ยมันเมิร์จกันมันแข็งแรงมันมารวมกันมันเป็นสังคมที่มันสิวิไลเราไม่ได้สร้างกิจกรรมแต่เราสร้างวิถีชีวิตที่จะทำให้เราเนี่ยสองวัยเนี่ยแต่หัวใจตรงกันแข็งแรงไปด้วยกันเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วเราก็พร้อมที่จะถ่อมตัวคนแก่ที่ไม่ถ่อมตัวมันก็ไม่น่ารักใช่ไหมฮะกะโหลกกะลาเนาะแก่กะโหลกกะลาลูกหลานก็เบื่อก็ต้องถ่อมตัวเนี่ยแหละค่ะนั้นเด็กก็บ่มเพาะแตกหน่อต่อยอดคนแก่ก็ยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้เพราะสองอย่างเนี่ยมันเมิร์จกันมันแข็งแรงถ้าเราจะใช้เวลาระหว่างวันเนี่ยนะคะเพื่อที่จะกลับมาเฝ้าสังเกตตัวเองอย่างมีสติเนี่ยทำบ่อยๆรู้ตัวก็ทำรู้ตัวก็ทำเช่นกลับมาที่ลมหายใจแห่งสติเราใช้อานาปานสติคือลมหายใจออกลมหายใจเข้าอย่างมีสติเราจะเห็นว่าลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเนี่ยตามดูจิตรู้จิตได้อย่างติดต่อถ้าเราสามารถเห็นได้ว่าจิตของเราเนี่ยมันรู้เท่าทันปัจจุบันขณะมีสภาวธรรมใดปรากฏขึ้นเห็นสภาวธรรมนั้นเกิดดับอย่างฉับพลันได้เร็วก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีสติกล้าแล้วคือมีสติอยู่ในทุกลมหายใจแล้วเราใช้คำว่าลมหายใจแห่งสติในอานาปานสติภาวนาเนี่ยใน16ขั้นตอนก็แบ่งออกเป็น4หมวดใหญ่ๆมีกายานุปัสสนาภาวนา4ขั้นตอนมีเวทนานุปัสสนาภาวนาอีก4ขั้นตอนแล้วมีจิตตานุปัสสนาภาวนาอีก4ขั้นตอนแล้วสุดท้ายก็เป็นธัมมานุปัสสนาภาวนาใน16ขั้นตอนทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันในลมหายใจเดียวได้มั้ยสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญมากในการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยเขาจะเห็นว่าเวลาที่มีกายลมปรุงแต่งกายเนื้อเนี่ยจิตมันรู้ตื่นและเบิกบานคมชัดเห็นสภาวะธรรมเกิดดับอย่างฉับพลันเนี่ยมันคือเข้าสู่ความไม่เที่ยงแหละต้องอาศัยการทำให้มากเจริญให้มากเจริญอานาปานสติให้มากเนี่ยมีแต่ชีวิตที่มันจะไม่โยกโครงกายก็ไม่หวั่นไหวใจก็ไม่โยกโครงหรือถ้าบอกว่ากายก็ไม่โยกโครงใจก็ไม่หวั่นไหวมันก็จะเห็นว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันเป็นหน้าที่ของการเกิดมาของมนุษย์ที่ต้องเคารพชีวิตอย่างแท้จริงการเคารพชีวิตก็คือการใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ประมาทไม่ประมาทเ
พูดทำคิดครั้งใหม่ไม่ประมาทอยู่ในลมหายใจแห่งสติลองทดลองดูลองตั้งกายให้ตรงปล่อยไหลให้สบายหนึ่งลมหายใจเข้าหัวคิ้วไม่ขมวดมีรอยยิ้มน้อยๆอยู่บนใบหน้าก็เพื่อให้เรารู้สึกได้ว่าขณะนี้เราไม่ได้บังคับลมหายใจถ้าเราบังคับลมหายใจมากเกินไปมันก็ตึงเพราะลมหายใจเป็นธาตุลมถ้าบังคับมันก็จะตึงดูมันเหมือนเราเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ลมพัดเราเนี่ยมันอ่อนโยนมันสบายแต่พอบังคับปุ๊บมันจะตึงฉะนั้นธาตุลมต้องอ่อนโยนใช้กายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายอ่อนโยนและผ่อนคลายคือการปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันกันนะหายใจเข้ารู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราเห็นสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นก็เพียงรู้รับปล่อยสบายสบายทำอย่างนี้ระหว่างวันอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเรามีความชำนาญสั่งลมหายใจได้ถ้าขณะหนึ่งมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วใจของเราโยกโครงอย่าลืมเอาจิตไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจก่อนอย่าไปพิสูจน์ความถูกผิดอย่าเผลอเพลินให้กลับมาที่ปัจจุบันขณะเพราะลมหายใจในปัจจุบันขณะจะทำให้เราเตรียมจิตก่อนที่จะคิดในสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คราวนี้เราก็จะปฏิบัติทั้งเวลาหลับตาและลืมตาเลยจิตจะอยู่กับโลกธรรมหรือจิตจะอยู่เหนือโลกธรรมก็ตรงนี้แหละถ้ามีเสียงสรรเสริญมากระทบหูเราเผลอเพลินพอใจถ้ามีเสียงนินทามากระทบหูเราก็เศร้าโศกเมาหมกติดอกติดใจไม่ได้เราต้องเห็นว่าทั้งชอบทั้งชังไปอนิจจังเกิดดับอย่างฉับพลันอย่างนี้เป็นกระบวนการของปัญญาเธอถ้าเราฝึกเจริญสติอยู่กับการเลือกที่จะหลับตาสัก 2-3 ลมหายใจแล้วลืมตาอีกครั้งอย่างใจที่ไม่หวั่นไหวรู้ตื่นและเบิกบานคิดข้างใหม่จะคมขึ้นเราจะไม่เผลอเพลินอยู่กับสิ่งที่พอใจหรือเรียกว่าสุขเวทนาและจะไม่ตีอกล่ำไห้ถึงความลืมหลงกับทุกขเวทนาและจะไม่เงอะงะอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาคราวนี้ในทุกขณะที่เราใช้การเจริญสติผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้น่าจะเป็นการปฏิบัติของคนรุ่นใหม่ที่มักจะพูดว่าไม่มีเวลาแต่ทำได้ตลอดเวลาเลยตอนนี้มีเวลาปฏิบัติตลอดทุกลมหายใจเข้าและออกแล้วจากนั้นเมื่อจิตเราควรกับการงานเราก็แผ่เมตตานึกคิดในสิ่งที่มันจะเป็นความดีความงามให้เป็นความจริงเช่นเราก็มีเมตตาภาวนากับชีวิตของเราอาหารสุขิโตโหมิคือการขอให้เรามีชีวิตที่เป็นสุขเราจะเป็นสุขได้อย่างไรถ้าเรายังเบียดเบียนเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาต้องเริ่มต้นจากการไม่เบียดเบียนใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคนเองร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธเป็นอัปปมัญญาให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติอันนี้เราก็ใช้สัพเพสัตตาคือให้ทุกสรรพชีวิตไม่มีเวรต่อกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เริ่มต้นในทุกๆวันแล้วก็ทำในระหว่างวันทำให้บ่อยที่สุดจนกระทั่งมันเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานก็ขออนุโมทนาต่อการฝึกปฏิบัติอย่างมีความเพียรที่จะรักษาใจของเราไม่จมอยู่กับอกุศลและเร่งทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับความเป็นจริงของโลกอย่างรู้แจ้งแทงตลอด
ความจริงก็คือทุกอย่างมีปฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดดับอย่างฉับพลันเท่านั้นขออนุโมทนาและธรรมสวัสดี ขอขอบพระคุณเสียงสดมนต์ทำวัดเช้าโดยพระเอกราชเขมานันโทวัดแพร่ธรรมารามอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ขอขอบคุณที่ปรึกษารายการคุณเมตตาอุทกพันธ์อมรินทร์ทีวี